ข้าพเจ้าระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์จงมาดลบันดาลให้ใจของข้าพเจ้าจงรวมลงเป็นสมาธิพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธพุทโธพุทโธนี่ก็ให้นึกไว้ในใจนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาหงายทับมือซ้ายวางไว้บนตักหลับตานึกพุทโธในใจให้ใจของเราตั้งเที่ยงตั้งมั่นธรรมะที่อาตมาแสดงไปธรรมะจะเข้าทางหูรู้ถึงใจเราเพียงกระทำใจของเราไว้กำหนดใจของเราไว้เท่านั้นไม่ต้องส่งใจมาที่เสียงของธรรมะให้ธรรมะนี้เข้าทางหูและจะลงไปสู่ใจเองธรรมะเป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราตัวเราเรียกว่าตัวธรรมจึงเรียกว่ารูปธรรมและนามธรรมรูปธรรมได้แก่ร่างกายมีธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมผมขนเล็บฟันหนังมีแข้งขามือเท้าศีรษะอย่างนี้เรียกว่ารูปธรรมนามธรรมนั้นคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาได้แก่ความเสวยสุขเสวยทุกข์สัญญาได้แก่ความจำได้หมายรู้สังขารได้แก่ความปรุงแต่งวิญญาณได้แก่ความรู้สึกนึกคิดทั้งสี่ประการนั้นเรียกว่านามธรรมเพราะฉะนั้นธรรมะจึงไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ที่ตัวของเราการแสวงหาธรรมะก็แสวงหาในตัวของเรานี่เองพิจารณาอยู่ในตัวของเรานี้ในรูปธรรมและนามธรรมจนเกิดความสงบขึ้นมาในใจความสงบนั้นคือสงบจากอารมณ์อารมณ์นั้นคือความนึกความคิดความนึกความคิดอิทธารมณ์เรียกว่าความนึกคิดไปในทางที่ดีอนิทธารมณ์คือความนึกคิดไปในทางที่ไม่ดีเรียกว่าอารมณ์เสียหรือความนึกคิดดีก็เรียกว่าอารมณ์ดีอารมณ์ของคนก็มีอยู่สองอย่างคืออารมณ์ดีกับอารมณ์เสียทั้งสองอย่างที่เกิดขึ้นมานั้นเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความฟุ้งซ่านทั้งสิ้นสิ่งที่จะทำให้เกิดอารมณ์ขึ้นมานั้นคืออะไรสิ่งที่จะทำให้เกิดอารมณ์ขึ้นมาก็คืออุปาทานอุปาทานนั้นได้เกิดความยึดมั่นความยึดถือที่เราพากันยึดอยู่ทุกวันนี้เรียกว่าอุปาทานยึดว่าเราเป็นหญิงยึดว่าเราเป็นชายยึดว่าเป็นทรัพย์สมบัติยึดว่าเป็นเงินทองข้าวของยึดว่าเป็นป่าไม้ภูเขายึดว่าเป็นดินดอนต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปถือเอาเหล่านั้นเรียกว่าอุปาทานคือความยึดความยึดถือไว้ที่ใดที่นั้นก็เรียกว่ายึดมั่นเรายึดมั่นสิ่งนั้นเป็นของเราสิ่งนี้เป็นของเราเรียกว่าความยึดมั่นเมื่อความยึดมั่นมีอยู่ที่ใด
เราก็จะต้องฝังจิตของเราคือฝังความนึกคิดไว้ที่นั่นเมื่อถึงบทถึงบาทถึงเวลามันก็ผุดออกมาเหมือนดอกเห็ดเดี๋ยวมันออกมาสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ปรุงแต่งไปสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วมันก็ปรุงแต่งไปการปรุงแต่งนั้นเขาเรียกว่าสังขารความปรุงแต่งของจิตนี้ไม่มีที่สิ้นสุดอยู่ดีๆก็สร้างวิมานบนอากาศคือหมายความว่านึกคิดว่าเราควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนี้เรียกว่าสร้างวิมานไปอันนี้เรียกว่าความฟุ้งซ่านสิ่งเหล่านี้เป็นภัยและเป็นอันตรายกับจิตจิตของเรานั้นเมื่อถูกความฟุ้งซ่านครอบงำหรืออารมณ์ต่างๆครอบงำมากเข้าจิตจะสูญเสียพลังไปตามลำดับเมื่อมีอารมณ์ดีอารมณ์เสียมากเข้าความสูญเสียพลังของจิตนี้ก็จะมีขึ้นเรื่อยไปจนกระทั่งถึงต่ำลงไปจนกระทั่งถึงต่ำสุดจิตของเรานั้นธรรมดาธรรมดาก็พอทานไหวแต่ถ้ามันมากไปมันก็ทานไม่ไหวเมื่อทานไม่ไหวอะไรจะเกิดขึ้นคือความเศร้าหมองของใจใจของเราก็เกิดความเศร้าหมองความเศร้าหมองอันนี้ที่ก่อให้เกิดความโทมนัสความโทมนัสก็คือความเศร้าโศกเสียใจหรือความรู้สึกว่าในใจนี้มันเต็มไปด้วยความผิดหวังเรียกว่าโทมนัสอันที่เกิดขึ้นเหล่านี้เป็นภาวะของจิตที่เสียกำลังเมื่อเสียกำลังมากเข้ามากเข้าก็เรียกว่าสู่ไปถึงขั้นต่ำสุดเมื่อไปถึงขั้นต่ำสุดแล้วเพราะเหตุที่เราไม่สามารถจะต้านทานอารมณ์ต่างๆไหวมันก็เลยเกิดความวิปริตของจิตความวิปริตของจิตก็คือความเคลิ้มหรือความหลงไหลความเคลิ้มความหลงไหลเกิดขึ้นเพื่อจมมองไปเห็นผิดเป็นชอบไปหมดความดีก็เห็นว่าเป็นความไม่ดีความไม่ดีก็เห็นว่าเป็นความดีเหล่านี้คือจิตที่ลดระดับต่ำสุดแล้วเมื่อลดระดับลงไปถึงขั้นนั้นเขาเรียกว่าจิตต่ำหรือเรียกว่าจิตซามเมื่อถึงขั้นจิตต่ำจิตซามนั้นก็เป็นอันว่าใครๆก็ฉุดไม่ไหวแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงตัตตพานคือหมายความว่าเป็นปัฏฐปรมะแม้จะแนะนำสั่งสอนเพียงใดเขาก็ไม่ต้องการฟังคือพวกนี้อสุตังไม่อยากฟังอทัศนังไม่อยากเห็นไม่อยากเห็นพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ไม่อยากฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้เรียกว่าอสุตังอทัศนังอยู่ในภาวะที่ต่ำสุดเมื่อเป็นเช่นนั้นคนจำพวกนี้สามารถสร้างบาปกรรมสามารถสร้างความชั่วคือความบาปนี้ได้มากในสิ่งที่ไม่น่าที่จะทำได้แต่พวกนี้ทำได้เพราะเหตุว่าจิตนั้นได้ลงสู่ระดับต่ำแล้วเมื่อพวกเราทั้งหลายได้มาพบคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้มาพบธรรมะอันวิเศษได้มาพบเยยธรรมได้มาพบอนุตตรธรรมที่เราพากันปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันทุกวันนี้ต้องเท่ากันกับว่าจิตของเราไม่ได้ลงอยู่ในภาวะนั้นมีแต่ที่จะสูงขึ้นตามลำดับไม่ได้มีการต่ำลงมีแต่การสูงขึ้นเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่า
ผู้ที่มาปฏิบัติตามธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นได้ชื่อว่าเราได้พัฒนาจิตนี้ให้สูงขึ้นตามลำดับจากความเป็นปุถุชนมาเป็นกัลยาณชนจากกัลยาณชนนั้นก็สูงขึ้นมาเป็นอริยชนที่เราพากันปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่มีความสูงและเป็นเรื่องที่มีความดีและเป็นเรื่องที่มีความประเสริฐทำไมจึงได้กล่าวเช่นนั้นเพราะว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเช่นนั้นบุคคลผู้ใดได้พากันมาปฏิบัติในทางธรรมะบุคคลผู้นั้นเรากล่าวว่าเป็นผู้ประเสริฐพระองค์ทรงตรัสอย่างนี้ที่กล่าวว่าเป็นผู้ประเสริฐนั่นเพราะอะไรเพราะว่าเป็นผู้ที่อยู่เหนือเป็นผู้ที่มีเหตุผลเป็นผู้ที่อยู่เหนืออารมณ์เป็นผู้ที่ได้รับการฝึกฝนและพัฒนาย่อมจะต้องไปยืนอยู่ในเบื้องหน้ามีความเจริญเป็นสิ่งที่จะต้องมีแก่บุคคลผู้นั้นความเจริญนั้นหมายถึงความเจริญในทางธรรมเพราะว่าสิ่งที่เราพากันปฏิบัตินี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าไม่สามารถจะนับว่าเป็นราคาเท่าไหร่เราจะนับได้ไหมว่าเมื่อจิตของเรารวมไปครั้งหนึ่งนั้นจะเปรียบเทียบกันกับเงินที่เรามีอยู่นั้นเท่าไหร่ลองเปรียบดูถ้าเราเปรียบเงินว่ามีเราเปรียบเงินได้แสนหนึ่งเท่ากันก็ว่าจิตรวมครั้งหนึ่งก็ถือว่าเราเปรียบเทียบผิดซะแล้วเพราะว่าเงินแสนนั้นไม่สามารถที่ป้องกันนรกหรือป้องกันอบายภูมิได้แต่จิตที่รวมไปครั้งหนึ่งนั้นสามารถที่จะป้องกันอบายภูมิได้ผู้ที่ทำจิตรวมแม้แต่ครั้งเดียวผู้นั้นยังถือว่ามากกว่าเงินที่นับจำนวนหลายล้านจึงเงินจำนวนหลายล้านนั้นจะมาเปรียบเทียบกับจิตรวมหนึ่งครั้งเปรียบเทียบไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เราทำจิตให้สงบหรือทำให้จิตรวมแม้แต่ครั้งเดียวนั้นอันนี้จะเป็นนิสัยเมื่อเวลาเราละจากโลกอันนี้ไปจิตที่รวมไว้นี่จะเป็นนิสัยส่งผลให้บุคคลผู้นั้นมีความไปพบแสงสว่างและสามารถที่จะพัฒนาจิตได้โดยความรวดเร็วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกล่าวถึงว่าพวกเราได้ฝึกมาเป็นเวลาหลายปีและได้ฝึกมาเป็นเวลาจำนวนนับสิบปีหรือมากกว่านั้นจิตของเราย่อมจะต้องรวมหรือจิตของเราจะต้องสงบมากมายหลายสิบครั้งหรือเรียกว่าหลายร้อยครั้งซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าไม่สามารถที่จะนับและไม่สามารถที่จะประมาณได้เพราะเหตุนั้นการที่เราเสียสละเวลามาและการที่เราตั้งใจปฏิบัติจึงเป็นสิ่งที่คุ้มค่าเรียกว่าคุ้มค่ายิ่งกว่าสิ่งใดๆทั้งสิ้นเราพากันพยายามเสียสละทำกิจการงานเพื่อแสวงหาเงินทองเข้าของมาเราก็เสียสละกำลังกายกำลังใจของเรานั้นมากมายหรือเกินเรียกว่าบางทีทำแทบสายตัวแทบขาดอย่างนี้เราก็ยังทำส่วนที่เราจะมาทำในหน้าที่ของเราที่เป็นคุณธรรมอันประเสริฐนั้นเราก็ยังทำน้อยกว่าที่เราแสวงหาการเยี่ยมชีพหรือการแสวงหาทรัพย์สินเงินทองอีกมากมายเพราะเหตุการที่เราพากันมาแสวงหาธรรมะนั้น
เราได้เจียดเวลาส่วนเหลือที่ได้มากระทำกันแต่บางคนนั้นไม่ได้เจียดเวลาส่วนเหลือได้สละเวลาทั้งสิ้นมาปฏิบัติจึงได้ชื่อว่าผู้มีศรัทธาเพราะฉะนั้นการที่พวกเราได้รับผลได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาที่เราได้กระทำนั้นจึงได้ชื่อว่าเราเป็นผู้รักคือเป็นผู้รักตัวของเราตัวของเรานี้เป็นที่รักเรารักตัวของเราเรารักอะไรเรารักตัวของเราเราก็จะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาและชื่อว่าเราเป็นผู้รักตัวของเราโดยแท้คนที่ไม่ได้ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานั้นเขาจะกล่าวว่าเขารักตัวของเขานั้นแม้เขาจะกล่าวเพียงใดก็ไม่ชื่อว่าเขารักตัวเขาไม่ได้รักตัวสักหน่อยมีแต่ว่าไปรักสิ่งที่เหลวไหลหรือเรียกว่าโลกะมารยาโลกที่เราอาศัยอยู่นี้เขาเรียกโลกมารยาเรียกว่าโลกมารยานั้นได้ในคำที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเอทัปปัสสะสิมังโลกังจิตตังรัชถูปมังยัตถะพาลาวิสีนันตินัตถิสังโควิชานตังซึ่งแปลเป็นใจความว่าสู่เจ้าทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันเต็มไปด้วยมารระยาอันคนเขลาหมกอยู่แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่นี่เป็นคำแปลนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสแก่พระอภัยยกุมารเพื่อที่จะให้มองดูโลกว่าโลกนี้มันเป็นอะไรเอทัปปัสสะทิมังโลกังลองคิดดูว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงตรัสว่าโลกนี้เป็นโลกมารยาถ้าเราจะมองไปโดยทั่วๆไปนั่นก็สมจริงตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เพราะว่าโลกนี้ที่เรามีชีวิตอยู่นี่คือเป็นโรงละครโรงใหญ่โรงละครที่เรามีฉากแสดงกันประเดี๋ยวก็เป็นตัวพระประเดี๋ยวก็เป็นตัวนางประเดี๋ยวก็เอาหัวโขนมาสวมใส่เป็นพระราชาประเดี๋ยวก็เอาหัวโขนมาสวมใส่เป็นเสนาบดีเดี๋ยวก็เอาหัวโขนมาสวมใส่เป็นทหารเป็นประชาชนเป็นคนเป็นพ่อค้าก็สวมใส่กันไปแต่พอเลิกจากการเล่นละครแล้วเอาหัวโขนออกมันก็เท่านั้นแต่เมื่อเวลาเอาหัวโขนใส่เราก็พากันหลงจนกระทั่งหลงเอาจริงๆจังๆการที่หลงโลกมันยานั้นเรียกว่าหลงหัวโขนที่เขาสวมใส่เมื่อสวมใส่เข้าไปแล้วก็ไปออกท่าทางกันต่างๆนานาพวกที่เต้นก็เต้นตามกันไปสารพัดเป็นที่น่าขำเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าน่าขำที่คนทั้งหลายพากันหลงอยู่ในโลกนี้กันหนักหนาแต่แท้ที่จริงนั้นก็คือเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นเพียงมารยาเท่านั้นทำไมจึงกล่าวเช่นนั้นก็เพราะว่าคนเรามีหรือที่จะไม่ตายในที่สุดจะสวมหัวโขนแค่ไหนมันก็ลงอยู่จุดหนึ่งคือความตายเสร็จสิ้นลงไปเพียงแค่นั้นเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเขาจะสวมหัวโขนใหญ่โตเพียงแค่ไหนเขาก็เอาไปไม่ได้ในที่สุดก็ถูกเผาไฟโดยสิ้นเชิงร่างกายของเราก็จะไม่มีอะไรเหลืออยู่มีแต่เท่าฐานเท่านั้นที่เหลืออยู่ในที่สุดถึงที่สุดเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงได้ทรงตรัสอธิบาย
ถึงหนทางที่เราจะเดินไปสู่สันติสุขพระองค์ทรงตรัสว่านัตถิสันติปรังสุขขังความสุขเสมอด้วยความสงบไม่มีความสุขที่เสมอด้วยความสงบไม่มีเป็นการตรัสที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสอันนี้พระองค์ทรงตรัสไว้เป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดเพราะฉะนั้นหนทางที่จะให้เกิดความสงบนั้นก็คือการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานนั้นคือการทำจิตให้เป็นหนึ่งความเป็นหนึ่งของจิตนั้นคือการเป็นสมาธิจิตรวมนั้นคือจิตเข้าสู่ภวังค์แล้วก็หายหวังลงไปแล้วก็เกิดความรู้ขึ้นมาอันหนึ่งอยู่นิ่งๆในที่นั้นเรียกว่าจิตเป็นสมาธิถ้าหากว่าความอยู่นิ่งๆในที่นั้นน่ะมันอยู่ไปได้นานก็เป็นสมาธิอุปจาระถ้ามันอยู่ได้เดียวๆมันก็เป็นสมาธิคณิกะหรือถ้าหากว่ามันอยู่ได้อย่างนานที่สุดเรียกว่ามั่นคงที่สุดก็เรียกว่าอัปปนาความที่เข้าไปรู้อยู่โดยที่ไม่มีอารมณ์อะไรเข้ามาคือไม่มีอารมณ์ที่จะเข้ามาก่อให้เกิดความฟุ้งซ่านมีแต่การเข้าไปสงบอยู่อันเดียวนั่นแหละเรียกว่าจิตเป็นสมาธิการที่จิตไปเป็นสมาธิแต่ละครั้งนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงมากเมื่อไปเป็นเช่นนั้นแล้วก็จะทำให้จิตของเรานี้ที่สูญเสียพลังไปนั้นจะเพิ่มพูนพลังขึ้นเมื่อสงบเข้าไปเช่นนี้หลายครั้งเข้าจิตนี้ก็กลับกลายเป็นจิตที่มีพลังจิตที่มีพลังนั้นก็เรียกว่าพละอย่างที่ท่านแสดงว่าศรัทธาพละวิริยะพละสติพละสมาธิพละปัญญาพละพละแปลว่าผลผลแปลว่ากำลังเมื่อจิตนี้เข้าไปสงบเป็นสมาธิดังกล่าวแล้วหลายครั้งเข้าก็กลับกลายเป็นพลังจิตเรียกว่าสมาธิพลังเมื่อกลับกลายไปเป็นพลังจิตเช่นนี้แล้วก็จะกลับกลายมีกระแสจิตกระแสจิตนั้นเป็นกระแสที่มีความแหลมคมและเป็นกระแสที่มีความสว่างไสวและมีกระแสที่สามารถที่จะมองไปได้ทะลุลุกลมไม่ว่าจะเป็นภูเขาที่มาบังอยู่กี่ร้อยกี่พันลูกจิตนั้นสามารถที่จะมองทะลุไปได้หมดอันนี้เรียกว่ากระแสจิตกระแสจิตนั้นถ้าหากว่าได้รับการอบรมจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งจุดนั้นเรียกว่ากระแสที่มีความเข้มแข็งและมั่นคงคือกระแสที่จุดที่ดังกล่าวนี้เป็นกระแสที่มีความชำนิและชำนาญความชำนิชำนาญในกระแสนั้นสามารถที่จะทำงานอะไรก็ได้บางคนที่ปรากฏเห็นแสงสว่างนั้นบางทีก็เกิดแสงสว่างเราก็เห็นแต่ว่าเราจะไปทำอะไรในแสงสว่างนั้นก็ทำไม่ได้เพราะว่าแม่ยังไม่ได้เกิดความชำนาญถ้าเกิดความชำนาญแล้วภายในแสงสว่างนั้นเราจะทำอะไรก็ได้อันนั้นเรียกว่าเกิดความชำนาญเมื่อเกิดความชำนาญในแสงสว่างนั้นคือเกิดทำอะไรก็ได้ในแสงสว่างนั้นท่านก็ให้ทำในมหาสติปัฏฐานมหาสติปัฏฐานนั้นคือการพิจารณากายที่ท่านแสดงไว้ในมหาสติปัฏฐานสี่ว่ากายเยกายานุปัสสีวิหารติพิจารณากายในกายเวทนานุปัสสีวิหารติพิจารณาในเวทนาจิตตานุปัสสนาการเรียกว่าพิจารณาในจิตท
ธรรมานุปัสสนาก็เรียกว่าพิจารณาในธรรมมหาสติปัฏฐานมี4ประการเมื่อมี4ประการนั้นกระแสจิตที่มีความชำนาญนั้นท่านก็ให้เดินเข้าสู่มหาสติปัฏฐานการเดินเข้าสู่มหาสติปัฏฐานนั้นก็เป็นสิ่งที่ง่ายมากถ้าหากว่าจะทำอย่างอื่นมันยากเราก็เดินเข้าสู่มหาสติปัฏฐานซะเมื่อเราเดินเข้าสู่มหาสติปัฏฐานแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ง่ายแต่ว่าเป็นสิ่งที่เป็นหลักเพราะมหาสติปัฏฐานนี้ทำบุคคลให้สำเร็จได้ผู้เจริญมหาสติปัฏฐานนั้นอย่างช้า7ปีก็ได้สำเร็จอย่างเร็ว7วันก็ได้สำเร็จที่ท่านกล่าวไว้ในมหาสติปัฏฐานและการที่จะให้กระแสจิตพิจารณากายนั้นเราจะทำอย่างไรท่านให้พิจารณากายนี้มีร่างกายของเราและร่างกายคนอื่นมองดูทีตั้งแต่ศีรษะถึงเท้าเท้าถึงศีรษะแล้วก็ลอกหนังออกไปลอกเนื้อออกไปเห็นกระดูกท่านเปรียบเทียบเหมือนกันกับคนที่ชำแหละโคเขาชำแหละโคแล้วเขาก็เอามีดกรีดให้หนังโคนั้นมันลอกคอออกไปแล้วก็ปาดเนื้อแล้วก็อันไหนเป็นเนื้อสันเนื้อขาอันไหนเป็นเครื่องในอะไรต่างๆก็ดึงกันออกมาเปรียบเทียบกับผู้ที่เจริญสติปัฏฐานก็พิจารณากายของเราหรือกายใครก็ได้ลอกหนังออกไปแล้วก็ลอกเนื้อออกไปแล้วก็สับออกไปเป็นชิ้นๆเสร็จแล้วท่านก็ให้เหลือแต่กระดูกโดยคำบาลีว่าอัญเณะชังคัตติกรรมอัญเณะหานุทิกรรมอัญเณะพาหัตติกรรมเป็นต้นอัญเณะแปลว่าให้มันกระเด็นไปทางอื่นอัญเณะหานุทิกรรมคือกระดูกคางอัญเณะพาหัตถิกรรมคือกระดูกแขนอัญเณะชังคัตถิกรรมคือกระดูกแข้งกระดูกต่างๆนี้ให้มันกระจัดกระจายกันทิ้งออกไปแล้วก็ให้ละลายสูญเสียไปในบรรยากาศไม่ให้มีอะไรเหลือแล้วก็กลับคืนมากำหนดจิตอีกทีทำอย่างนี้อยู่บ่อยๆเรียกว่าเจริญสติปัฏฐานเมื่อทำอย่างนี้บ่อยขึ้นไปแล้วอะไรที่จะเกิดขึ้นมันมีสิ่งเกิดขึ้นอยู่อันหนึ่งเรียกว่าญาณะเรียกว่าญาณญาณนั้นคือนิพพิทาญาณย่อมจะต้องเกิดขึ้นคือถ้าเราพิจารณากายอันนี้ไปอยู่บ่อยๆครั้งหนึ่งก็พิจารณาสองครั้งก็พิจารณาหลายครั้งก็พิจารณามากเข้านี้มันจะไปถึงจุดแห่งการเพียงพอแก่ความต้องการเหมือนกันกับต้นไม้ที่ปลูกลงไปในดินใส่ปุ๋ยรดน้ำเมื่อเวลามันโตขึ้นมาแล้วถึงเวลาแล้วมันจะผลิดอกออกผลฉันใดก็ดีผู้ที่พิจารณามหาสติปัฏฐานก็เช่นเดียวกันเมื่อพิจารณาไปแล้วซึ่งร่างกายอันนี้ดังกล่าวแล้วหลายครั้งเข้าก็ไปถึงจุดหนึ่งเรียกว่านิพพิทาญาณคือความเบื่อหน่ายเมื่อไปถึงจุดนี้แล้วก็เรียกว่าเป็นจุดที่จะประสบใกล้ต่อที่จะประสบผลสำเร็จเมื่อใกล้ต่อที่จะประสบผลสำเร็จเช่นนี้มันก็มีพวกมารทั้งหลายเข้ามาปะจนเขาเรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสวิปัสสนูปกิเลสนั่นมันไม่ทำให้คนไปตกนรกหรือไม่ทำให้คนเป็นบาปแต่ว่ามันทำให้เกิดความล่าช้าท่านจึงไม่ให้ไปติดที่เรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสนั้นได้แก่ความละเอียดที่เกิดขึ้นในจิตความสว่างไม่มีประมาณเกิดขึ้นในจิตความอ่อนละมุนเกิดขึ้นไม่มีประมาณในจิตเรียกผมเหลือได้เป็นสิ่งอัศจรรย์เหลือเกินอย่างที่เราไม่เคยพบอย่างที่เราไม่เคยเห็น
แต่ว่าเราก็ได้ไปพบเราก็ได้ไปเห็นอย่างนี้เราก็นึกว่านั่นคือพระนิพพานหรือนั่นคือเป็นสิ่งที่เราจิตเราหลุดพ้นแล้วหรือนั่นคือเราได้สำเร็จเป็นพระอริยบุคคลแล้วอันนี้ต่างหากที่เป็นอัตตานุทิฏฐิทำให้บุคคลผู้นั้นต้องติดอยู่คือทำให้บุคคลผู้นั้นติดอยู่แค่นั้นก็เลยก้าวต่อไปไม่ได้ความจริงแล้วนิพพิทยานหรือว่าสิ่งต่างๆอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นนั้นเราก็ปล่อยวางแล้วเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผลพลอยได้ก็ปล่อยไปตามเรื่องไม่ยึดถือว่าสำเร็จแล้วความก้าวหน้าของจิตก็จะก้าวหน้าต่อไปเมื่อก้าวหน้าต่อไปแล้วจิตนี้ก็จะถึงซึ่งพละเรียกว่าปัญญาพลังปัญญาพลังนั้นคือผู้ที่มีปัญญามีพลังแห่งปัญญาพลังแห่งปัญญาคือความเกิดขึ้นของนิพพิทาญาณนั้นนับครั้งไม่ถ้วนเมื่อนับครั้งไม่ถ้วนก็ไปถึงจุดหนึ่งเขาเรียกว่ามัคคสมังคีไปประชุมมัคเมื่อจิตถึงซึ่งขั้นมัคคสมังคีแล้วนั่นแหละถึงจะเรียกว่าเป็นขั้นที่จะได้สำเร็จเรียกว่าพบความสำเร็จแต่ความสำเร็จนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่จิตนั้นจะเข้าไปถึงสิ่งที่มีอยู่เมื่อไปถึงสิ่งที่มีอยู่ปรากฏอยู่เช่นเราทำความสำเร็จในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นความสำเร็จที่เรากระทำนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่เราเดินเข้าไปถึงเท่านั้นเองมหาสติปัฏฐานก็เช่นเดียวกันแต่การเจริญมหาสติปัฏฐานนั้นท่านก็มีข้อกฎบังคับอยู่ข้อหนึ่งว่าจะต้องมีพลังของสมาธิการพิจารณาถึงร่างกายนี้หรือการเจริญมหาสติปัฏฐานนี้ก็ให้เจริญอยู่ในชั่วระยะเช่นนั่งสมาธิครั้งหนึ่งก็เจริญสัก5นาที10นาทีพอสมควรแล้วเราก็ต้องหวนกลับมาทำจิตให้มีความสงบเสียเมื่อความสงบมากพอสมควรก็พิจารณาใหม่เมื่อพิจารณาพอสมควรก็สงบอันนี้เขาเรียกว่ามัชฌิมาที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางกลางข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางกลางนั้นคือหนทางพอดีจะมีความสงบก็สงบแต่พอดีจะมีการพิจารณามหาสติปัฏฐานก็พิจารณาแต่พอดีคือพอดีพอเหมาะซึ่งกันและกันถ้าทำไม่ให้เป็นมัชฌิมาปฏิปทาคือไม่ให้เป็นการปฏิบัติหนทางกลางหรือหนทางพอดีความสำเร็จจะไม่เกิดขึ้นถ้าหากว่าทำแต่ความสงบอย่างเดียวจิตสงบไปสบายไปเรื่อยๆสบายจนกระทั่งหยิกไม่รู้สึกตัวแล้วหรือว่าเข้าไปก็มีหายไปเลยอย่างนี้อยู่อย่างนั้นก็ตกไปสู่โมหะอันนั้นก็เรียกว่าสมาธิมากไปหรือถ้าพิจารณากายก็พิจารณาอยู่นั่นแหละไม่รู้จักหยุดจักหย่อนก็มากไปเรียกว่าพิจารณาสติปัฏฐานมากไปก็ตกอยู่ในความฟุ้งซ่านคือพิจารณากายมากไปก็ตกอยู่ในความฟุ้งซ่านถ้าทำความสงบมากไปก็ตกไปหาโมหะท่านจึงให้ทำแต่เพียงพอดีเมื่อพิจารณาพอสมควรละลายออกหมดแล้วก็กลับมาอยู่ที่จิตเมื่อกลับมาอยู่ที่จิตพอสมควรแล้วก็พิจารณานี่คือการทำงานของสมาธิหรือเรียกว่ามหาสติปัฏฐานข้อที่สองของมหาสติปัฏฐานคือเวทนาเวทนานี้ทุกขเวทนานั้นไม่เป็นประการสำคัญนักแต่สุขเวทนานี่เป็นประการสำคัญมาก
อย่างที่เราไปเจอวิปัสสนูปกิเลสมีความสุขมีความสบายมีความผ่องใสสะอาดอะไรอันนี้แล้วเราก็ไปติดยึดมั่นอยู่ในที่นั้นว่าสำเร็จตรงนี้แหละที่เรียกว่าเวทนาเพราะว่าเวทนาคือความเสวยสุขเสวยทุกข์เวลาใดเราไม่ได้ทำไม่ได้สมความตั้งใจเราก็เสียใจว่าทำไมวันนี้เราทำไม่ได้สมความตั้งใจอันนี้ก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นท่านให้พิจารณาว่าความสุขและความทุกข์เหล่านี้ไม่อย่าไปยึดถือว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเสียแล้วเราก็ไม่ยึดดีก็ช่างชั่วก็ช่างเรามีหน้าที่เจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเราก็เจริญไปในข้อที่สามคือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นจิตนั้นได้แก่ความนึกความคิดความนึกความคิดนั้นเราจะเอาเป็นนิยายไม่ได้เราจะเอาเป็นจริงเป็นจังหนักหนาย่อมไม่ได้บางทีมันก็นึกถึงพระนิพพานก็ได้บางทีมันก็นึกถึงสวรรค์ก็ได้บางทีมันก็นึกถึงนรกก็ได้บางทีมันก็นึกไปก็ทำให้คลุ้มคลั่งบางทีนึกไปก็ทำให้เกิดความเอิบอิ่มอะไรอย่างนี้สิ่งเหล่านี้ทั้งสองอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้ทั้งสองอย่างต้องพิจารณาเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปความนึกความคิดเหล่านี้คิดเมื่อเช้าอย่างหนึ่งคิดตอนเย็นอย่างหนึ่งคิดเมื่อวานนี้อย่างหนึ่งและคิดเมื่อก่อนก็อย่างหนึ่งอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราไปยึดถืออยู่ในความนึกคิดแล้วเราก็จะต้องหลงท่านจึงให้กำจัดว่าไม่ใช่ตัวตนเสียธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือธรรมมารมณ์ธรรมารมณ์ก็ดังกล่าวแล้วว่าเป็นอารมณ์อารมณ์นั้นดีบ้างอารมณ์นั้นชั่วบ้างเราก็ปล่อยตามเรื่องของมันการที่เราจะเจริญสติปัฏฐานเกี่ยวกับธรรมารมณ์นั้นคือการปล่อยวางไม่ใช่เราจะไปยึดไปถือเอาอารมณ์มาเป็นเกณฑ์ถ้าเราไปยึดถืออารมณ์มาเป็นเกณฑ์นี่เราก็จะคุ้มคลั่งอีกเช่นเดียวกันไม่ควรจะไปยึดถือถ้าเรายึดถือก็เรียกว่าเราไม่ได้เจริญสติปัฏฐานถ้าเราไม่ยึดถือก็ถือว่าเราเจริญสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นเรื่องของสติปัฏฐานนี้จึงเป็นเรื่องเปรียบประดุจชัยภูมิอย่างที่ข้าศึกจะรบกันเนี่ยใครอยู่ชัยภูมิดีกว่าคนนั้นก็ชนะใครอยู่ที่ชัยภูมิที่เก๋กว่าคนนั้นก็แพ้มหาสติปัฏฐานเปรียบประดุจชัยภูมิที่ดีเมื่อนักปฏิบัติทั้งหลายได้ชัยภูมิอันนี้ก็สามารถที่จะห้ำหั่นฆ่าศึกคือกิเลสฆ่าศึกศัตรูคือกิเลสเราทำสงครามกับกิเลสแล้วเราก็ได้ชัยชนะด้วยเหตุคือมหาสติปัฏฐานมหาสติปัฏฐานนี้พระพุทธเจ้าแสดงที่กุรุรัตพระองค์ทรงแสดงที่กุรุรัตนั้นก็ทำให้บุคคลเจริญมหาสติปัฏฐานได้ผลเป็นอันมากถ้าเราจะศึกษาเรื่องสติปัฏฐานให้ดีเราก็ควรจะกำหนดดังที่อาตมาได้อธิบายมานี้เป็นเรื่องของมหาสติปัฏฐานเรื่องของมหาสติปัฏฐานนี้สามารถที่จะทำจิตนี้ให้หลุดพ้นได้แล้วก็เป็นหนทางที่ถูกต้องตามทำนองครองธรรมหรือถูกต้องตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต่อไปนี้ก็สมาธิกันต่อไป